สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อม TV Hisense นะครับไลท์ขอบ32นิ้วนะครับรุ่น 32B5200 HP นะครับการภาพเป็นภาพซ้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับหลังจากแกะฝาเครื่องมาก็จะเจอรูปทรงแบบนี้ครับตัวนี้วงจร VGL VGH เนี่ยจะอยู่ที่แผงบอร์ดเลยนะครับก็จะใช้ DC ตัวนี้ครับ DC to DC นะครับมาเข้าเดี๋ยวมาดูอาการครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปักหลุ่นนะครับสักครู่ครับยกสูงไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับตัวนี้นะครับเท่าที่วัดไฟคร่าวๆเมื่อกี้ครับตัวนี้จะเป็น VGH นะครับตรง C ตรงนี้ครับประมาณ25-26 โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟลบนะครับวัดดูเข็มมันตีกับประตังมิเตอร์กับถ้าเข็มก็สลับขั้วมิเตอร์ครับจะเป็นไฟลบนะครับก็คร่าวๆนะครับไม่รายละเอียดใช่ครับตัวนี้ผมก็จะหาวิธีว่าสามารถทำได้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวมาสรุปยอดตอนทำเสร็จเลยครับโอเคครับผมก็ได้ทำการสำเร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไงครับเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยนะครับขายซีนี้จะไม่นับตายตัวครับจะนับตามสัญลักษณ์ที่มันวางไว้แบบง่ายๆนะครับนี่ครับไอซีตัวนี้ครับที่จริงขาหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับขาหนึ่งนะครับที่จริงนะขาหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็นับวนไปผมไม่ได้นับนะครับแต่ผมมันเน้นตรงนี้เลยครับเอาเป็นว่าตรงนี้1 2 3ขาที่3นะครับตรงนี้คือขาที่3อันนี้คือขาที่4เห็นไหมครับนับตรงนี้เลยครับ1 2 3 4นะครับขาที่3นี้จะไป15นะครับขาที่3เนี่ยจะวิ่งมาขา15ส่วนขาที่4นี้จะมา14นะครับของสายแพรของซ็อกเก็ตตัวนี้ครับนะนับตั้งแต่นี้ไปครับเนี่ยจะประมาณนี้ให้ทำการปิดเทปนะครับปิดเทปตัวนี้ปิดเทปเลยครับปิดด้วยเทปตัวนี้ครับตัดปิดที่ขา14กับ15นะครับปิดเลยนะครับเนี่ยเอาเนี้ยปิด14กับ15นับนี่ไปเลยจนถึงเนี่ย14กับ15ทำการปิดด้วยเทปตัวนี้แล้วก็นี่ครับปิดแล้วนะครับเมื่อปิดแล้วเราจะตัดไฟเลี้ยงก็คือตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเขียน VGH VGL หรือเปล่าขาวออกไปนะผมไม่รู้ครับเพราะว่าไม่ได้ดูไดอะแกรมอะไรนะครับเพราะมันเสียเวลาครับเอาเป็นว่าถ่ายตามคลิปก็คือตำแหน่ง IC มันวางแบบนี้ตรงนี้ก็คือตัวนี้สายแพรตัวนี้ก็คือตัวนี้วางแบบเรียงแบบตรงๆง่ายๆให้มองเห็นง่ายนะครับแล้วก็มันจะตีเป็นไฟบวกไฟลบนะครับสลับกันนะครับแล้วภาพมันก็จะเต้นนะครับผมทำการปิดด้วยเทปครับปิดไปเลยครับปิด14-15ตัวนี้ก็คือปิดไปละนี่ปิดเสร็จเราก็จะโยง C ตรงนี้ครับนี่ครับดูเป็นตัวอย่างครับเนี่ยนี่ครับโยงครับโยงเป็นตัวอย่างเมื่อกี้ไม่ได้เปิดแฟลชนะครับบัตรกีนะครับบัตรกีตรงขา C นะครับผ่านไดโอดนะครับนี่ผ่านไดโอดนะครับแล้วบัตรกีมาครับทั้งผมไล่มานะครับเดี๋ยวหยุดคลิปก่อนเดี๋ยวเปิดแฟลชนะครับบัตรกีอย่างนี้นะครับมาเข้าตรงนี้ครับเข้าตัวว่างเปล่าช่องที่3 1 2 3ครับตรงนี้ซึ่งมันมาจากขา14 15ตรงนี้ครับปิดไปแล้วมาเข้าแบบผมอย่างเดียวพอครับทำตามคลิปครับอันนี้ผมขูดดูครับขูดไล่ลายไล่ยากมากครับสุ
ุดท้ายมันจุดจบอยู่ตรงนี้ก็คือโยงอะไรเงี้ยครับทำการบัดกีโยงขั้วบวกไดโอด4001ถึง4007ครับ 1N 4001ถึง4007อันนี้ผมเอาเบอร์นะครับไม่เป็นไรนี่ก็ปิดเทปแล้วก็โยงมาเดี๋ยวมาดูภาพนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูภาพกันตอนนี้เสียบปลั๊กครับเดี๋ยวดูครับนะครับหายเส้นปกติเต้นแล้วครับเปิดมาก็เต้นแล้วนี่ครับใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมซูมจอหรือเปล่าจะพูดครับกดซูมไว้มันเลยดูถ่ายไกลไม่ได้นี่ครับสวยงามเลยครับไม่มีตำหนินะครับจอไร้ขอบนะครับไฮเซนก็เป็นแนวทางครับตอนแรกผมว่าจะตัดลายตรงแผงบอร์ดถ้าเกิดใครไปเปลี่ยนจอเดี๋ยวก็จะงงครับผมเลยทำการปิดเทปแล้วโยงลายมาเข้าตรงนี้เลยไล่หาลายวงจรก็จะได้รูปทรงแบบนี้จอนะครับเบอร์นี่ครับดูเอาแล้วกันครับนะครับ ST3151 อะไรเนี่ยโอเคครับผมเอาเป็นแนวทางครับก็ต้องหาเปลี่ยนจอแล้วรู้สึกจอพวกนี้ก็ต้องตรงเบอร์นะครับใส่แทนกันยากเพราะว่ามันมีไฟ DC to DC อยู่ฝั่งนี้ครับโอเคครับผมนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชาแนลด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม แนวอย่างครับไอตัวนี้ครับมันเป็นฟอยล์สังกะสีนะครับแผ่นตรงนี้ครับมันชอบเสียตรงนี้แหละชิปออนฟิล์มครับเดี๋ยวผมจะทำการแปะนะครับเพื่อระบายความร้อนสังเกตดูตรงนี้จะเป็นพลาสติกลงแล้วจะมีแผ่นแปะมาแค่สีดำครับแต่การแปะก็ระวังจะมาโดนพวกลายวงจรตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำการแปะเพื่อระบายความร้อนไปด้วยบางคนก็อาจจะเอาแผ่นซิลิโคนมาครับแปะก็จะแปะประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บสายมันแน่นๆแบบดีๆ